สงครามไทยรบพม่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สงครามครั้งที่7ศึกขับไล่พม่าจากเขตล้านนาไทยตั้งแต่พม่าพ่ายแพ้ไทยไปจากเมืองเชียงใหม่เมื่อปีมะเมียพุทธศักราช2341พม่าก็ตั้งรักษาอยู่แต่เมืองเชียงแสนไม่ลงมารบกวนเมืองเชียงใหม่อีกครั้นถึงปีรากาพุทธศักราช2344พระยากาวิระเจ้าเมืองเชียงใหม่มีกำลังมากขึ้นเห็นได้ทีจึงแต่งกองทัพยกออกไปตีเมืองสาดซึ่งเป็นหัวเมืองไทยใหญ่ขึ้นอยู่กับพม่าจับได้ตัวราชาจอมหงเจ้าเมืองสาดกับลูกชายชื่อไหมขัตติยะทางทูตพม่าชื่อสุริงมณีซึ่งพระเจ้าประดุงให้เชิญพระราชสารไปเมืองตังเกียและเมืองยวนพักอยู่ที่เมืองสาดพระยากาวิระกวาดครอบครัวเมืองสาดมาประมาณ 5,000 คนและบอกส่งตัวเจ้าเมืองสาดกับทูตพม่าลงมายังกรุงเทพต่อมาถึงปีจอพุทธศักราช2345พระเจ้าประดุงขัดเคืองพระยากาวิระจึงให้กองทัพพม่ายกเข้ามาตีเมืองเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งกองทัพพม่าที่ยกเข้ามาครั้งนี้จำนวนผลเท่าใดไม่ปรากฏมีในหนังสือพระราชพงศาวดารแต่ว่ายกมาเป็น7ทัพอินแซวุนกี้เป็นแม่ทัพใหญ่ชิดชิงโปกองหนึ่งปะไลโวกองหนึ่งมะเดมโยโกงดอรัตกองหนึ่งนามิแลงกองหนึ่งตองแพกะเมียหุ่นกองหนึ่งมะยอกะแพกะเมียหุ่นกองหนึ่งกองทัพพม่าตั้งล้อมเมืองเชียงใหม่ไว้ทั้ง4ด้านทำค่ายคูนั่นหนาเสาค่ายพม่าซึ่งล้อมเมืองนั้นใหญ่3กำยาว3วาลงดิน4ศอกไว้หลังดิน8ศอกมีเอ็นร้อยตลอดกัน3ชั้นมีกรอบกันปืนแผงบังตาสนามเพาะสูง3ศอกกว้าง4ศอกคูริมสนามเพาะกว้าง4ศอกลึก3ศอกมีช่องปืนรายล้อมค่ายติดตั้งทำการแรมปีจึงล้อมไว้ให้ชาวเมืองอดอยากมิให้ตีหักออกไปได้ฝ่ายกรุงเทพมหานครเมื่อทราบว่าพม่ายกกองทัพมาล้อมเมืองเชียงใหม่อีกจึงโปรดให้เกณฑ์กองทัพในกรุงเทพมหานครหัวเมืองและกองทัพเมืองเวียงจันทร์ไปสมทบกันรบพม่าและให้สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จขึ้นไปทรงบัญชาการศึกเหมือนครั้งก่อนเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพาธิรักษ์พระยายมราชและเจ้านายฝ่ายวังหน้าคือกรมขุนสุนทรภูแบกและพระองค์เจ้าลำดวนพระองค์เจ้าอินทปัตก็ไปตามเสด็จเหมือนครั้งก่อนแต่ขุนนางที่เป็นแม่ทัพข้างวังหน้าพระยากลาโหมราชเสนาคนเก่าเห็นจะถึงอนิจจกรรมปรากฏว่าในครั้งนี้กรมพระราชวังบวรทรงตั้งพระยาเสนหาภูธรชื่อทองอินว่าเป็นผู้ซึ่งเมตตาเสมอกับราชบุตรบุญธรรมให้ว่าที่พระยากลาโหมเป็นแม่ทัพสำคัญอีกคนหนึ่งกรมพระราชวังบวรเสด็จยกกองทัพไปจากกรุงเทพเมื่อราวเดือนยี่แต่จำนวนพลที่ยกไปในครั้งนี้จะมากน้อยเท่าใดไม่ปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารข่าวที่กองทัพกรุงเทพมหานครยกขึ้นไปคราวนี้รู้ไปถึงพระยากาวิระเจ้าเมืองเชียงใหม่กับพม่าที่ล้อมเมืองเชียงใหม่พร้อมๆกันแม่ทัพพม่าจึงให้กองทัพพม่ามาตั้งรักษาเมืองลำพูนสกัดทางอยู่กองหนึ่งด้วยคาดว่าไทยคงจะยกขึ้นไปเมืองเชียงใหม่ทางเมืองนครลำปางทางเดียวเหมือนคราวก่อนส่วนที่เมืองเชียงใหม่พม่าก็ตั้งล้อมกวดขันขึ้นกว่าแต่ก่อนประสงค์จะไม่ให้พวกที่อยู่ในเมืองไปมาถึงกันกับกองทัพไทยที่ยกขึ้นไปได้พระยากาวิระจึงแต่งทหารเอกคนหนึ่งชื่อท้าวมหายักษ์ให้ลงมาเฝ้ากรมพระราชวังบวรที่เมืองเถินท้าวมหายักษ์นั้นเป็นคนกล้าหาญออกมาทางประตูด้านริมน้ำเล็ดลอดหลีกองทัพพม่าออกมาได้และปักหนังสือบอกพม่าไว้ว่าจะกลับเข้าเมืองทางนั้นอีกให้พม่าคอยระวังให้จงดีครั้นขากลับท้าวมหายักษ์ก็เล็ดลอดกลับเข้ามาได้อีกพม่าคอยจับตัวหาได้ไม่ฝ่ายกรมพระราชวังบวรเสด็จยกทัพขึ้นไปครั้งนั้นไปประชวนเป็นนิ้วกลางทางเสด็จไปถึงเมืองเถินเมื่อเดือน3ตามอาการพระโรคกำเริบเกิดทุกขเวทนากล้าไม่สามารถเสด็จยกต่อไปได้ท้าวมหายักษ์ลงมาเฝ้าจึงโปรดให้ทำหนังสือกลับไปแจ้งความแก่พระยากาวิระว่าจะทรงแต่งกองทัพให้ยกขึ้นไปช่วยโดยเร็วให้รักษาเมืองไว้เถิดอย่าวิตกเลยครั้นท้าวมหายักษ์ทูลลาไปแล้วจึงทรงจัดกองทัพพยกขึ้นไป2ทางมีพระราชประสงค์จะให้ไปทำศึกประชันกันเหมือนกับครั้งก่อนให้เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพาริรักษ์กับพระยายมราชคุมกองทัพวังหลวงสมทบกับทัพหัวเมืองยกขึ้นไปทางเมืองลี้ทางหนึ่งให้กรมขุนสุนทรภูเบศกับพระองค์เจ้าลำดวนพระองค์เจ้าอินทปัตและพระยากลาโหมทองอินคุมกองทัพวังหน้ายกขึ้นไปทางเมืองนครลำปางอีกทางหนึ่งเจ้าฟ้ากรมหลวงเทียบภาริรักษ์ยกขึ้นไปคราวนี้จะไปด้วยเวลาเกณฑ์ทัพมีน้อยหรือด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งกองทัพยกไปไม่พร้อมเพรียงกันเหมือนครั้งก่อนขึ้นไปถึงเมืองหลีได้ข่าวว่า
พม่ายกทัพใหญ่ลงมาจากเมืองป่าซางจากฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์กับพระยายมราชปรึกษากันเห็นว่ากองทัพไปไม่พร้อมกันให้ถอยทัพลงมาเสียคราวหนึ่งแต่ที่จริงพม่าตั้งสกัดอยู่ที่เมืองลำพูนแห่งเดียวหาได้ยกลงมาทางเมืองลีไม่กองทัพวังหน้ายกขึ้นไปทางเมืองลำปางได้รบพุ่งกับพม่าที่เมืองลำพูนตีพม่าแตกหนีไปแล้วกองทัพเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์จึงได้ตามขึ้นไปบรรจบกันที่เมืองลำพูนแล้วยกไปเมืองเชียงใหม่พร้อมกันทั้งสองทัพตั้งค่ายโอบค่ายพม่าไว้แต่กองทัพเมืองเวียงจันทน์นั้นคราวนี้ยกมาช้ายังหาถึงไม่เมื่อข่าวที่กรมพระราชวังบวรประชวรทราบลงมาถึงกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระปริวิตกจึงโปรดให้กรมพระราชวังหลังรีบเสด็จตามขึ้นไปช่วยกรมพระราชวังบวรความปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารว่ากรมพระราชวังหลังเสด็จขึ้นไปถึงเมืองเถินกรมพระราชวังวอวอนตรัสแก่กรมพระราชวังหลังว่าพระองค์จะเสด็จขึ้นไปช่วยเมืองเชียงใหม่เองไม่ได้แล้วให้กรมพระราชวังหลังเสด็จขึ้นไปแทนพระองค์เถิดจึงทรงพระราชทานพระแสงดาบให้กรมพระราชวังหลังถืออาญาสิทธิ์ขึ้นไปแล้วให้มหาไทยกับพระบันดูลมีตาสารกระแสรับสั่งว่าโปรดให้กรมพระราชวังหลังเสด็จขึ้นไปแทนพระองค์ถ้ากรมพระราชวังหลังเสด็จขึ้นไปถึงกองทัพกรุงเทพมหานครแล้วถ้าพม่าตีเมืองเชียงใหม่ได้แล้วก็ให้เร่งเขาระดมตีพม่าเอาเมืองเชียงใหม่คืนให้จงได้อย่าให้คิดว่าพี่น้องเอาแต่การแผ่นดินตามอาญาทับศึกเมื่อกรมพระราชวังหลังเข้าไปเฝ้าทูลลากรมพระราชวังบวรที่เมืองเถินนั้นเห็นสมเด็จพระปิตุลาทรงพระประชวรสู้พร้อมพระอาการมากก็เป็นห่วงใหญ่ทรงประกันแสงมิใครจะเสด็จไปได้กรมพระราชวังบวรสถานมงคลจึงตัดสั่งแก่กรมพระราชวังหลังว่าเจ็บไข้ยังไม่เป็นไรดอกจะเอาชีวิตไว้คอยท่าให้จงได้เล่งยกขึ้นไปเถิดครั้นกรมพระราชวังหลังขึ้นไปถึงเมืองเชียงใหม่จึงมีพระบัญชาให้หานายทัพนายกองทั้งปวงมาประชุมทรงเตะสวนการศึกษาว่าพม่าย้อนกำลังอยู่แล้วจึงมีรับสั่งกำหนดให้กองทัพทั้งปวงยกเข้าตีค่ายพม่าติดตั้งลายล้อมเมืองเชียงใหม่ให้แตกไปแต่ในเวลาเดียวกันให้จงได้กำหนดให้ข้อรับสั่งว่ารุ่งขึ้นให้เข้าไปกินข้าวเช้าในเมืองเชียงใหม่ให้ทันจงทุกกองครั้นถึงวันกำหนดกองทัพไทยก็ยกเข้าตีค่ายพม่าแต่เวลาสามยามทุกทัพพระยากาวีระก็ยกกองทัพข้างในเมืองตีกระหนาบออกมาพอลุกสว่างกองทัพวังหน้าตีหักเข้าค่ายพม่าได้แต่กองทัพวังหลวงเห็นปืนพม่ายังหนานักยังแอบคันนายิงกันอยู่กับพม่าหาบุกรุกเข้าแหกค่ายพม่าไม่ขณะนั้นพระยาพิชัยชื่อโตเป็นคนกล้าหาญร้องว่าไล่ฟันไล่แทงเถิดแตกดอกแล้วพระยาพิชัยก็นำหน้าเข้าไล่ลุกพม่านายทัพนายกองทั้งปวงจึงตามเข้าไปก็ตีได้ค่ายพม่าทุกค่ายพวกพม่าพากันแตกฉานพระยากาวีระให้ออกติดตามข้าวฝันเสียเป็นอันมากต่อมาพม่าแตกหนีไปเมืองเชียงใหม่แล้ว7วันกองทัพเมืองเวียงจันทน์จึงได้ยกมาถึงครั้นมีชัยชนะพม่าข้าศึกที่เมืองเชียงใหม่แล้วกรมพระราชวังหลังกับเจ้านายและแม่ทัพนายกองผู้ใหญ่กับทัพพระยากาวีระเจ้าเมืองเชียงใหม่พระยาคำสมเจ้าเมืองนครลำปางก็พากันลงมาเฝ้าเยี่ยมพระประชวรของกรมพระราชวังบวรที่เมืองเถินกราบทูลให้ทรงทราบรายการที่ได้รับพุ่งข้าศึกทุกประการกรมพระราชวังบวรทรงขัดเคืองตรัสบริพาทกองทัพวังหลวงเป็นอันมากแล้วมีพระบันดูลสั่งให้ปรับโทษกองทัพวังหลวงและกองทัพเมืองเวียงจันทน์ให้ยกกลับขึ้นไปตีเมืองเชียงแสนสองทัพให้ขับไล่พม่าไปเสียให้พ้นเขตล้านนาไทยให้จงได้แล้วจึงเสด็จยกกองทัพวังหน้ากลับคืนมายังพระนครกับกรมพระราชวังหลังด้วยกันที่กองทัพวังหลังไปออกช่องย่อหย่อนให้ปรากฏว่าทำศึกสู้กองทัพวังหน้าไม่ได้ในคราวนี้เลยเป็นมูลเหตุให้เกิดการร้ายขึ้นมาในภายหลังต่อมาเพราะพวกแม่ทัพนายกองรุ่นใหญ่ในฝ่ายวังหน้าคือพระองค์เจ้าลำดวนพระองค์เจ้าอินทปัตและพระยากลาโหมทองอินเป็นต้นที่ไปมีชื่อเสียงมาในคราวนี้พากันประมาทหมิ่นข้าราชการวังหลวงครั้นกรมพระราชวังบวรเสด็จกลับมาถึงกรุงเทพอาการพระโรคกำเริบหนักขึ้นและในเวลาต่อมาเสด็จได้สวรรคตเมื่อเดือน12ปีกุลพุทธศักราช2346เจ้าทั้งสององค์กับขุนนางวังหน้าบางคนมีพระยากลาโหมทองอินนั้นเป็นต้นก็กำเริบกระด้างกระดื่องและมีความคิดประทุษร้ายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจนต้องรับพระราชอาญาถึงสิ้นชีวิตดังปรากฏเรื่องราวอยู่ในหนังสือพระราชพงศาวดารฝ่ายเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์กับพระยายมราชซึ่งถูกโทษปรับให้ยกกองทัพขึ้นไปตีเมืองเชียงแสนกับกองทัพเมืองเวียงจันทน์ด้วยกันกลับขึ้นไปถึงเมืองเชียงใหม่พอเข้าฤดูฝน
เป็นเทศกาลที่ราษฎรจะต้องทำไร่ทำนาจึงต้องตั้งพรรคกองทัพอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ในปีกุลพุทธศักราช2346จนถึงฤดูแล้งครั้นจะยกกองทัพขึ้นไปเมืองเชียงแสนยังต้องรอกองทัพเมืองเวียงจันทน์และกองทัพเมืองเชียงใหม่เมืองนครลำปางเมืองน่านซึ่งจะไปด้วยกันกว่าจะพักพร้อมกันก็ปาเข้าไปถึงเดือน4จึงได้ยกออกจากเมืองเชียงใหม่ขึ้นไปถึงเมืองเชียงแสนเมื่อเดือน5ปีชวดพุทธศักราช2347พม่าเห็นกองทัพยกขึ้นไปซึ่งมีจำนวนมากก็ไม่ออกมารบพุ่งเป็นแต่รักษาเมืองมั่นอยู่กองทัพที่ยกขึ้นไปก็เข้าตั้งล้อมเมืองเชียงแสนไว้กองทัพที่ยกขึ้นไปครั้งนั้นเพราะคนเป็นหลายพวกหลายเมืองหมู่นายไม่พักพร้อมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพาลีลักษณ์และพระยายมราชก็ปรากฏว่าไปด้วยต้องถูกปรับโทษบังคับบัญชาการก็ไม่เด็ดขาดจึงเป็นแต่ไปตั้งร้อมเมืองเชียงแสนอยู่2เดือนครั้นถึงเดือน7เข้าฤดูฝนผู้คนในกองทัพที่เจ้ากรมหลวงเทพาลีลักษณ์พระยายมราชคุมขึ้นไปเป็นชาวใต้ก็พากันเจ็บป่วยทั้งเสบียงอาหารก็อัตคัดขัดสนซ้ำก็มีข่าวว่าพม่าจะให้กองทัพมาช่วยเมืองเชียงแสนจ่าฟ้ากรมหลวงเทพาลีลักษณ์ปรึกษากับพระยายมราชเห็นว่าจะทำการต่อไปไม่สำเร็จด้วยกำลังกองทัพบอบช้ำอิดโรยเสียมากแล้วจึงให้เลิกทัพกลับมาแต่ที่จริงในเวลานั้นข้างในเมืองเชียงแสนสิ้นเสบียงอาหารถึงต้องฆ่าช้างม้าพาหนะกินจนหมดสิ้นอยู่แล้วพอกองทัพเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพาลีลักษณ์ยกกลับมาทางนนท์พวกลาวชาวเมืองเชียงแสนก็เป็นกบฏต่อพม่าพากันเปิดประตูเมืองรับกองทัพเข้าไปไล่ฆ่าฟันพม่าแม่ทัพที่รักษาเมืองเชียงแสนก็ตายในที่รบพวกพม่าที่เหลืออยู่ก็พากันแตกหนีข้ามแม่น้ำโขงแล้วเลยกลับไปเมืองพม่าจนหมดไม่คิดที่จะตั้งมั่นอยู่ในแว่นแคว้นล้านนาไทยอีกต่อไปได้เมืองเชียงแสนคราวนี้ได้ครอบครัวคนต่างชาติต่างภาษาที่อยู่กับพม่ากว่า 23,000 คนพระยากาวิระกับท้าพระยาที่ยกกองทัพไปให้แบ่งครัวเป็น5ส่วนส่งลงมากรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งส่งไปเมืองเวียงจันทน์ส่วนหนึ่งเมืองน่านส่วนหนึ่งเมืองเชียงใหม่ส่วนหนึ่งเมืองนครลำปางส่วนหนึ่งแล้วให้รื้อทำลายเมืองเชียงแสนเสียมิให้เป็นที่อาศัยของข้าศึกต่อไปแล้วจึงพากันเลิกทัพกลับมาแต่กองทัพเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพาลีลักษณ์และพระยายมราชเคราะห์ร้ายแต่ต้นจนปลายกลับมาถึงกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ทรงขัดเคืองว่าไม่ได้ราชการอะไรสักอย่างหนึ่งให้ลงพระราชอาญาขังเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพาลีลักษณ์กับพระยายมราชไว้ในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงยกโทษพระราชทานส่วนพระยากาวิระเจ้าเมืองเชียงใหม่นั้นในการสงครามคราวนี้มีบำเหน็จความชอบมากมาแต่ต้นจนปลายปรากฏในพงศาวดารเชียงใหม่ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระกรุณาโปรดให้สถาปนาเกียรติยศขึ้นเป็นพระเจ้าเชียงใหม่เข้าขันธสีมาเสมอกับเกียรติยศเจ้านครเวียงจันทน์มีราชถิ่นนามว่าพระบรมราชาธิบดีศรีสุริยวงศ์องค์อินทรศักดิ์สมยามหาคติยราชชาติราชัยสวรรค์คันธสีมาพระนครเชียงใหม่ราชธานีเป็นใหญ่ในล้านนา57หัวเมืองครั้นในเมืองเชียงแสนแล้วในปีชวดพุทธศักราช2347นั้นทรงพระราชดำริว่าพม่าที่แตกหนีไปจากแว่นแคว้นล้านนาไทยบางที่จะไปตั้งมั่วสุมอยู่ตามหัวเมืองหรือเขินซึ่งเป็นประเทศสลาดขึ้นอยู่แก่พม่าจะไปหากำลังกลับมาเบียดเบียนบ้านเมืองที่ได้มาเป็นพระราชอาณาเขตต่อไปอีกพม่าก็พ่ายแพ้แตกหนีไปหลายคราวขันคร้ำมากอยู่แล้วควรจะปราบปรามให้สิ้นห่วงหัวเมืองข้างฝ่ายเหนือเสียสักทีหนึ่งจึงโปรดให้มีตราสั่งเจ้าเมืองประเทศสลาดข้างฝ่ายเหนือให้ยกกองทัพขึ้นไปตีเมืองลึกเขินตลอดจนเว้นแคว้น12ปันนาซึ่งเป็นเมืองขึ้นของพม่าครั้นถึงฤดูแล้งพระเจ้ากาวิระจึงยกกองทัพเมืองเชียงใหม่ขึ้นไปกับกองทัพเมืองนครลำปางเมืองแพร่เมืองเถินทางหนึ่งกองทัพเมืองน่านยกขึ้นไปกับกองทัพเมืองหลวงพระบางและเมืองเวียงจันทน์อีกทางหนึ่งกองทัพที่ไปจากเมืองเชียงใหม่ยกขึ้นไปทางเมืองเขินถึงเมืองยองเจ้าเมืองยองไม่ต่อสู้ออกมาอ่อนน้อมแต่โดยดีเจ้าเมืองเชียงตุงและเมืองเขินทั้งปวงรู้ว่ากองทัพได้เมืองยองก็พากันเกรงกลัวยอมสวามิภักดิ์ขอขึ้นต่อกรุงเทพมหานครทุกเมืองฝ่ายกองทัพเมืองน่านกับเมืองหลวงพระบางเมืองเวียงจันทน์ยกขึ้นไปตีได้เมืองหลวงภูคาใน12ปันนาพวกเจ้าเมืองหรือประเทศสลาดตั้งแต่เมืองเชียงรุ้งลงมาก็ไม่ต่อสู้ต่างพากันมาอ่อนน้อมแต่โดยดีแต่ที่เมืองเชียงแข็งนั้นมีพม่าตั้งกำกับอยู่เจ้าเมืองเชียงแข็งรู้ว่าเจ้าเมืองเชียงรุ้งยอมขึ้นต่อไทยแล้วเรื่องไทยจะยกกองทัพไปตีเมืองเชียงแข็งจึงข้าฟันขับไล่พวกพม่าเสียหมดแล้วขอมานอบน้อมเป็นข้าขอบคันธสีมากรุงเทพมหานคร
ครั้นได้หัวเมืองทั้งใหญ่น้อยที่เคยเป็นเมืองขึ้นครองพม่ามาเป็นข้าขอบคันธสีมากรุงเทพมหานครรวม40เมืองครอบครัวพลเมืองที่กองทัพรวบรวมไว้ได้กว่า 70,000 เศษครั้นถึงเดือน6ปีฉลูพุทธศักราช2348ท้าวพระยานายทัพนายกอกจึงพาชมเมืองลือเขินที่สวามิภักดิ์และกวาดต้อนครอบครัวลงมาเมื่อได้ทราบความตำใบบอกพระราชดำริว่าความประสงค์ที่จะขับไล่พม่าให้ห่างพ้นจากพระราชอาณาเขตก็สำเร็จแล้วและเมืองลือเขิน12ปันนาทั้งปวงอยู่ต่อทั้งแดนไทยจีนและพม่าห่างไกลจากกรุงเทพมหานครนักอยากที่จะปกครองไว้ให้มั่นคงถาวรได้เจ้าเมืองเหล่านั้นก็ได้อ่อนน้อมยอมสวามิภักดิ์แต่โดยดีจะกวาดต้อนครอบครัวพลเมืองมาให้ได้เกิดความเดือดร้อนหาควรไม่จึงทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชทานบำเหน็จรางวัลเจ้าเมืองลือเขินที่เข้ามาสวามิภักดิ์ทั่วกันแล้วโปรดให้คืนครอบครัวกลับไปบ้านเมืองทั้งสิ้นด้วยกันตั้งแต่นั้นมาหัวเมืองประเทศสลาดลือเขินซึ่งเคยขึ้นพม่าอยู่แต่ก่อนก็มาขึ้นต่อกรุงเทพมหานครแผ่พระราชอาณาเขตข้างฝ่ายเหนือขึ้นไปจนติดต่อกับแดนจีนพระราชอาณาเขตกรุงสยามในรัชกาลที่1จึงกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งกว่ายุคใดๆที่เคยปรากฏมาในพงศาวดารของประเทศไทยเรื่องราวพม่าในรัชกาลที่1กรุงรัตนโกสินทร์เป็นที่สิ้นสุดเพียงครั้งที่7ที่กล่าวมานี้